ข้าวเป็นอาหารหลักที่ผู้คนรับประทานกันทั่วโลกแม้แต่ขนมปังก็ยังมีส่วนประกอบของข้าวและข้าวอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีคุณประโยชน์สูงคือข้าวสังหยดฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้หนูอยู่ที่พัทลุงจังหวัดเล็กๆที่ปลูกข้าวสังหยดได้ดีที่สุดในประเทศไทยเลยครับวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับข้าวสังหยดเมืองพัทลุงครับสังหยดคำว่าสังหยดนี้เพี้ยนมาจากคำว่าสังหยดเพราะข้าวสังหยดมีความอร่อยมากเมื่อรับประทานไปแล้วจึงต้องสั่งให้หยุดรับประทานครับตอนนี้หนูอยู่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงครับวันนี้ผมนัดพี่นงไว้วันนี้พี่นงจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวสังหยดครับตามผมไปเลยครับที่มาที่ไปการขึ้นทะเบียนข้าว GI นะครับเป็นข้าวที่เฉพาะถิ่นปลูกได้ในพื้นที่พัทลุงนะครับก็เลยมีการขอจดGI ก็จะใช้ชื่อการค้าเป็นชื่อข้าวสังหยดเมืองพัทลุงนะครับซึ่งกระบวนการทุกอย่างในการปลูกไม่ว่าจะเป็นการปลูกการกัดสีนะครับแล้วก็แปรรูปก็จะต้องเกิดในจังหวัดพัทลุงถึงจะเป็น GI ได้แต่เมื่อไหร่ที่นำไปปลูกนอกพื้นที่จะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็จะไม่ได้เป็น GI หรือว่าไม่จะเป็นผลผลิตที่เกิดในจังหวัดพัทลุงในขั้นตอนในการผลิตยังค่อนข้างพิถีพิถันเราต้องรักษาคุณประโยชน์ของข้าวไว้ให้ได้มากที่สุดสวัสดีครับป้าเอ๋ครับครับวันนี้ผมอยากทราบว่าข้าวสังหยดเนี่ยเมื่อเราถึงเสร็จแล้วข้าวสังหยดเนี่ยมีกี่แบบครับข้าวสังหยดเนี่ยแปรรูปมาแล้วเป็นข้าว3แบบนะคะมันมีข้าวกล้องข้าวต้มมือแล้วก็ขัดทุกที่จะบุข้าวบางส่วนออกไปแล้วสีก็จะต่างกันอันนี้สีอ่อนกว่านิดนึงแล้วมาชนิดที่3นะคะเป็นข้าวชมพูพิเศษอันนี้จะอ่อนสุดเนี่ยถ้าคนที่ทานข้าวสังหยดเนี่ยเริ่มทานก็จะทานสีแดงไม่ได้ก็เริ่มทานจากสีชมพูก่อนแล้วก็ไปสีแดงแล้วก็สีเข้มสุดคุณค่าทางพลังการก็จะคล้ายๆกันและประโยชน์อีกอย่างของข้าวสังหยดคือสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกหลายอย่างเลยครับข้าวสังหยดไม่เฉพาะขายในประเทศเท่านั้นยังมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะเช่นในรอบนี้จะส่งไปประเทศจีนค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายเจ้านะคะที่กำลังติดต่อเข้ามาเพื่อจะส่งออกอีกหลายประเทศค่ะนี่คือข้าวความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพัทลุงข้าวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและคุณค่าทางโภชนาการสูงครับหากมีโอกาสขอเชิญทุกท่านลองสัมผัสรสชาติความอร่อยของข้าวสังหยดเมืองพัทลุง